และวันนี้นะคะมีมีการประชุมคอรมอลังจากมีการประกาศพระราชกิจสณิกายุบสภาไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นการประชุมคอรมอของรัฐบาลซึ่งอาจารย์วิชนุเครืองามบอกว่าไม่ต้องเรียกรักษาการก็ได้ก็เป็นรัฐบาลนั่นแหละแต่คขรักษาการอยู่ดีละค่ะเพราะคอรมอวันนี้มีรัฐมนตรีลาสี่คนวาระก็บางเบาก็เป็นการประชุมตามรูทีนนะคะจนกว่าจะมีคอรมอชุดใหม่ไปดูบรรยากาศที่ประชุมคอรมอวันนี้ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคอรมอ ซึ่งนะับเป็นการประชุมคลมนัดแรกในการเป็นรัฐบาลรักษาการวันแรกหลังจากที่มีการประกาศพ,พระราชกฤษฎีกายุบสภา,ภาไปแล้วมีรายงานว่าวาระก,การประชุมคลมอสัปดาห์นี้มีไม่มากนะักส่วนใหญ่เป็นเรื่องเพื่อทราบแล้วก็มีคนมาร่วมประชุมคลมอกันก็ไม่มากเท่าไหร่ ส่วนที่มีการเสนอรายงานก็อย่างเช่นผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสิ้นสุดวันที่30กันยายน64 วา,วาระความก้าวหน้าของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจําเดือนมก,กราคมปี -66 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลครั้งที่3และการประชุมที่เกี่ยวข้องผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่1เบื้องต้นเป็นวาระเพื่อทราบเนี่ยสิวาระไม่ทักท้วง4วาระเพื่อทราบข้อมูลก็2วาระ มีรัฐมนตรีที่แจ้งลาการประชุม4ี่คนประกอบด้วยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะประชุมครมวันนี้ก็เงียบเหงา